โอนี่สจคนหนุ่มไฟแรงนะครับนำทีมมาเองเลยสจโอ้พิษณุโลกครับอีกคนนึงก็หนักเหลือเกินครับเต้ยหรือว่าเพชรนครเดชอดุลนะครับส่วนอีกคนก็ฝีมือไม่ธรรมดาครับวันนี้แฟนมวยกับพลาดไวเลยนะครับถ้าคู่นี้ครบยกก็น่าจะประมาณสัก 3:40 นะครับพยานที่บ้านอาจจะตกใจพี่เอกยังไงดีครับกลับบ้านไวนี่คนที่บ้านจะตกใจไหมครับไม่กลับครับ มาตามก็ไม่กลับครับเอายกแรกครับบนเวทีครับแข้งซ้ายนะครับซ้ายของเต้ยขวาของเมโทรครับยืนกันตรงนี้แบบนี้ครับคู่นี้นี่โอ้โหแฟนมวยออกอาวุธกันตั้งแต่ไหว้ครูเลยครับเห็นไม่บ่อยนะครับนักมวยพอไหว้ครูแล้วเซียนมวยนี่ชูมือชูไม้กันแล้วนะครับก็รู้จากเต้ยเป็นอย่างดีแล้วครับเพราะว่า2ผลงานหลังนี่จบยก2 2ไฟเซียนมวยแสดงว่าเซียนมวยเนี่ยรีบตามเต้ยครับเพราะเต้ยแกชอบรีบครับแกอยู่ไม่ครบ5ยกครับอ่ะคู่แรกจบยก4นะครับคู่ที่แล้วจบยก2ครับส่วนคู่นี้คำถามเกิดครับอย่างที่ใจท่านคิดเลยจบยกไหนครับแต่ดูสีหน้าแววตาของเมโทรครับโอ้โหหน้าตาแววตานี่เพชรฆาตเลยนะครับหลังๆไม่แพ้ใครอะครับแต่ก็ต้องมาดูครับว่าวันนี้น่าจะเจอของแข็งที่สุดในรอบปีก็ว่าได้ครับสำหรับเมโทรถ้าผ่านเต้ยไปได้นี่ในพิกัดน้ำหนัก118-119นี่ไม่ต้องไปกลัวใครแล้วล่ะครับเอาเตะกินฟรีไปทีนึงแล้วครับยั่วโมโหหน่อยซ้ายครับนี่ครับซ้ายลากเนื้อซ้ายลากเน้นๆมาแล้วครับเต้ยครับแต่ว่าเมทงก็โต้คืนด้วยแข้งขวาทันทีทันควันเหมือนกันนะครับโดนมาต้องทอนคืนเลยครับมวยไทยครับเป็นพ่อบุญรับนี่ไม่ดีครับขยับครับโอ้หมัดซ้ายมาแล้วครับแทงเข่าซ้ายครับแล้วก็ศอกครับปักเข้าไปที่ใบหน้าตื่นเต้นครับเพราะว่านักมวยทั้งคู่นี่จังหวะการออกอาวุธมวยไทยค่อนข้างจะแรงเลยนะครับนี่ครับซ้ายที่เราดูจังหวะการเตะการต่อยนี่ 100% นะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นว่ายกแรกนี่อาจจะออกกันสัก 50% 60% ครับแต่นี่ดูครับโอ้โหเตะไปหนักสวนหมัดมาน่ากลัวครับแต่ละอาวุธนะครับมีโอกาสเช็คบินเนี่ยโอ้โห 70-80% ขึ้นครับซ้ายของเต้ยหมดยกแรกครับยกที่2นะครับเต้ยเป็นฝ่ายขยับเข้าหาเมโทรครับซ้ายเตะเจาะครับขวาขึ้นสูงคืนไปครับนี่ครับกระโดดเข้ามาขโมยต่อยเลยครับโอ้โหซ้ายครับกับปั้นซ้ายของเต้ยครับเต้ยเตะซ้ายอ้าวแม่เสียหลักล้มไปเองครับคู่นี้นี่บีบหัวใจครับโอ้โหดุแม่เต้ยครับไม่รู้ว่ารีบไปไหนครับพยายามจะชวนทะเลาะอาศัยความหนักครับเจาะล่างคืนด้วยแข้งครับลูกนี้หักเททิ้งไปเลยครับเน้นแล้วขีดเส้นใต้ไว้เลยครับอาวุธของเต้ยแต่ละดอกที่ออกไปครับซ้ายครับและยกนี้นี่เป็นยกเก่งของเต้ยครับ2ไฟหลังก็น็อกยกนี้อ่ะครับน็อกยก2ต้องมาดูนะครับต้องมาดูครับโอ้โหพยายามจะกะจะเช็คบินให้ได้เลยครับเต้ยโอ้อาถรรพ์ยก2ของเต้ยครับจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าครับซ้ายล้วงลำตัวแล้วก็แทงเสียบเข้าไปเติมครับเมโทรผลักเอาไว้ก่อนครับหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วครับเมโทรบอกครับแล้วผลงานหลังๆนี่ชนะอย่างเดียวด้วยนะครับเมโทรวันนี้บททดสอบเลยนะครับเจอหนักจริงๆครับซ้ายหนักทั้งแถบครับทั้งหมัดทั้งแข้งต้นเกมครับจะเป็นยังไงครับพยายามจะเหวี่ยงหมัดแม่โดนดักด้วยแข้งเหมือนกันนะครับโอ้ไว้ใจไม่ได้เลยนะครับอาวุธของเต้ยเตะจ่อครับเมโทรขยับเข้าไปครับออกขวาแต่ว่าเจอกำปั้นครับเต้ยเดินเข้าไปครับจังหวะนี้ครับตีซ้ายเมโทรเสียบซ้ายคืนครับตื่นเต้นทุกวินาทีเลยนะครับทีครับยัดเข่าเข้าไปโต้หนักๆเหมือนกันนะครับเมโทร
พยายามจะเปิดให้เต้ยนี่มาก่อนนะครับเปิดหมัดแทงเข่าสวนไปครับยัดไปขวางไว้ขวางไว้ขวางแทงได้สวยเลยนะครับเมโทโอ้โหดูจังหวะขวางครับตอนนี้ราชานกเอาโดนบ้างแล้วแม่โดนเข่าทำท่าไม่ดีเลยครับเต้ยโอ้ยังไงกันแน่ครับแบบนี้ครับวุ่นวายแล้วครับวุ่นวายแล้วครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายครับเต้ยว่ายังไงครับเจอแข้งซ้ายเข้าไปครับอย่าเงียบไปครับอย่าเงียบไปครับโอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวรอกรรมการนะครับเดี๋ยวรอกรรมการนะครับกรรมการธนวัฒน์องค์สาสารครับขอไมค์แล้วนะครับขอไมค์แล้วนะครับโอ้คู่นี้ยก2ท่านผู้ชมที่เคารพมวยคู่นี้ไม่มีการตัดสินเนื่องจากฝ่ายแดงชกไม่สมศักดิ์ศรีกรรมการธนวัฒน์แจ้งแล้วนะครับเนื่องจากฝ่ายแดงก็คือเต้ย PQC เสมอเชียงใหม่ครับชกไม่สมศักดิ์ศรีครับยก2ครับยก2อีกแล้วครับแต่ว่าครั้งนี้